นี่การลงพื้นที่วันนี้นะครับก็เพื่อหาสาเหตุมันเพราะอะไรนี้ราคามันถึงลงชาวสวนเขาได้รับรู้ว่าวันนี้เพราะมูลเหตุเพราะอะไรที่ว่าราคามันถึงลงมานะครับลงผ่าดูข้างในเนี่ยขาวเลยครับมันมีน้ำมันเฉพาะข้างนอกตรงนี้เปอร์เซ็นต์ยิวจริงๆพาณิชย์ผมรายงานทุกวันไม่ได้18แน่นอนบางวันผมเหลือ12%เราเซ็นน้ำมันต่ำมากเลยโดยดูต้นทุนของการ CBO กับปาล์มนะครับซึ่งมันพอเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันตกราคา CBO ตกมันก็มันเลยเป็นที่มาที่ราคาตกลงมาแต่ CPI ถ้าวันนี้ไปดูราคาเนี่ยผมมั่นใจว่า CPI ดูซื้อปาล์มแพงกว่าทุกโรงในชุมพรถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้เนี่ยโรงงานก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่ไม่เกิดขึ้นทุกปีมันเป็นด้วยภัยธรรมชาตินะครับด้วยผลผลิตที่มันออกมาเยอะและเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยเพราะนั้นโรงงานก็ต้องการผลิตเนี่ยเราก็เดินเต็มที่แล้วไหนนะคะแล้วก็ผ่าดูด้านในจากสภาพการที่เราบอกว่ามันสุกด้านนอกนะคะสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราช็อกอันนี้ผ่าการเนี่ยเราจะสุกมองว่าน้ำมันก็ได้ไม่เยอะนะได้สื่อสารเมื่อตะโกนี้ทำมากมากมากพิสูจน์นะครับพิสูจน์นะครับว่าคุณภาพปาล์มเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบแล้ว 12% ได้ไหมเนื้อขาวเลยนะชั้นนอกคือนี่เหรอไปลงครับเห็นไหมนี่ขาทั้งในขาวเลยได้สองชั้นนี่ขนาดด้านนอกร่วงหมดนะข้างในยังไม่สุดนี่ขาวหนักกว่าตัวพอดีภายหลังจากกันได้ร่วมประชุมหารือกันกับทางบริษัทในช่วงนี้นะครับก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับมากในช่วงของภัยแล้งที่ผ่านมานะครับในเรื่องของคุณภาพน้ำมันปาล์มบริษัทได้ผ่าผลปาล์มให้กับทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นจริงครับเป็นปาล์มนี้ก็สุกแต่ภายนอกนะครับผ่าซีกแล้วข้างในนะครับยังขาวอยู่เลยนะครับเลยปรากฏว่าผลปาล์ม1ทลายนะครับก็จะมีน้ำมันที่น้อยแต่ภายในเมล็ดเนื้อยังขาวอยู่นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ราคามันยังไม่ขยับณตอนนี้ครับการตรวจนะครับก็จะอยู่ที่ยิว 12-13% นะครับก็อันนี้ก็คือเป็น1มูลเหตุนะครับที่ทำให้ราคามันไม่ขยับขึ้นคาดการว่านะครับพ้นช่วงวิกฤตนี้นะครับประมาณ 2-3 เดือนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ภาวะที่ปกติก็ราคาก็จะขยับขึ้นนะครับขึ้นสูงกว่าณปัจจุบัน